วันนี้ผมขอบอกข่าวดีกับพี่น้องประชาชนโครงการ Digital Wallet ไม่ใช่เป็นแค่ความฝันแต่กำลังเป็นความจริงครับรัฐบาลได้หาข้อสรุปที่ดีที่สุดในการกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจผ่านการเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจมูลค่า600,000 ล้านบาทซึ่งจะอยู่ในโครงการ Digital Wallet 500,000 ล้านบาทครอบคลุม50 ล้านคนและอีก 100,000 ล้านบาทในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถและทุกอย่างที่ผมจะแถลงในวันนี้จะยังต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายและต้องมีมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะสรุปเป็นไฟนอลอีกครั้งหนึ่งตัวเลขที่ท่านได้ยินไปเมื่อสักครู่เกิดจากการที่รัฐบาลได้ฟังความคิดเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆทำงานร่วมกันและปรับเงื่อนไขโครงการ Digital Wallet ให้รัดกุมขึ้นโดยรัฐบาลจะมอบสิทธิ์การใช้จ่าย 10,000 บาทให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือนและมีเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาทเพื่อความชัดเจนนะครับประโยคนี้แปลว่าถ้ารายได้เกิน 70,000 บาทแต่มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์หรือถ้ารายได้น้อยกว่า 70,000 บาทแต่มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นกันโดยให้สิทธิ์ใช้ครั้งแรกในระยะเวลา6เดือนหลังจากที่โครงการเริ่มและขยายพื้นที่การใช้จ่ายครอบคลุมระดับอำเภอตามที่ได้รับความคิดเห็นมาพร้อมๆกันนั้นเราจะใช้เงินในการเพิ่มขีดความสามารถภายใต้งบ 100,000 ล้านบาทและส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมดิจิตอลเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นซึ่งกองทุนนี้จะใช้ในการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ต่อเนื่องต่อไปผมยังยืนยันความตั้งใจที่จะทำให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะออกโครงการ e-refund ให้คนไทยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลจากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาทโดยให้ใบกำกับภาษีมาประกอบยื่นภาษีบุคคลและรัฐจะคืนเงินภาษีให้ท่านเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ Digital Wallet ก็สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการนี้ได้และจะทำให้ร้านค้าเข้าระบบภาษีดิจิตอลมากขึ้นอีกด้วยโดยสรุปนโยบายทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อประเทศ2ด้าน 1. กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้นโดยมีประชาชนทุกภาคส่วนเป็นกลไกที่สำคัญผ่านการบริโภคและการลงทุน 2. วางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลและ e-governmentซึ่งเป็นการวางและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศในระยะยาวย้ำอีกครั้งนะครับนี่ไม่ใช่การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้แต่เป็นการเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจผ่านสิทธิการใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนมีบทบาทร่วมกับรัฐบาลในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่ยังรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐทุกประการผมขอให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิ์ร่วมกัน
ช้จ่ายอย่างความมีความภาคภูมิใจโดยทุกคนล้วนเป็นผู้ร่วมสร้างการเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเรา